ครับคุณสุชาทิพย์คุณสถาพรครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางกลุ่มเสื้อแดงนะครับที่ประกาศจะระดมพลใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยุบสภาในวันนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดณขณะที่บริเวณเวทีราชประสงค์กันเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างซึ่งณขณะนี้นะฮะเราจะพบว่าทางกลุ่มเสื้อแดงก็ได้เริ่มที่จะเข้ามารวมตัวกันบริเวณแยกราชประสงค์แต่ว่าจุดที่สังเกตได้ในวันนี้นะครับว่าค่อนข้างที่จะมีมวลชนที่มาจากทางต่างจังหวัดและชูป้ายที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยลงครับส่วนใหญ่เป็นมวลชนที่ปักหลักกันอยู่แล้วโดยตลอดที่บริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับซึ่งทางแกนนำที่ขึ้นปราศัยขณะนี้นั่นก็คือนายแพทย์เหวงโตจิราการนะครับนายแพทย์เหวงก็ได้ขึ้นมาบอกให้ผู้ชุมนุมเนี่ยรอการฟังการประกาศการเคลื่อนไหวในเวลา10 นาฬิกาซึ่งทางแกนนำก็จะประกาศว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังจุดไหนบ้างนะครับนอกจากนี้นายแพทย์เวงนะครับยังมีการย้ำให้มวลชนให้มีการตรึงพื้นที่บริเวณราชประสงค์เอาไว้เพราะเชื่อว่าอาจจะมีการเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพราะเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นและอาจจะมีการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ตรงจุดนี้จึงขอให้ทางกลุ่มเสื้อแดงคอยติดตามสถานการณ์ภายใน7 วันและคอยรักษาพื้นที่ที่ราชประสงค์เอาไว้ซึ่งภาพบรรยากาศขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นภาพของทางกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเตรียมที่จะรอฟังคำสั่งในการเคลื่อนขบวนในเวลา10 นาฬิกาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับทางแกนนำจะมีการประกาศกันหน้าเวทีและทางกลุ่มเสื้อแดงก็พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนในเวลานั้นโดยทันทีแล้วจึงบรรยากาศโดยรอบนะครับนอกจากจะมีมวลชนตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ทางบริเวณรอบนอกออกไปจากราชประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนขบวนอย่างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบรรยากาศโดยภาพรวมตรงนี้นอกจากการชุมนุมตรงจุดนี้นะครับทางกลุ่มเสื้อแดงก็มีการกระจายกันตามจุดต่างๆโดยรอบแยกราชประสงค์ตามสี่แยกต่างๆและยังคงมีการตรึงกำลังตั้งด่านรักษาความปลอดภัยของตัวเองเช่นปกติซึ่งบรรยากาศโดยรอบนั้นจากการที่ทางทีมข่าวเราได้สำรวจไปก็พบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรึงกำลังอย่างเข้มข้นยกเว้นเฉพาะบริเวณถนนสีลมแต่เพียงเท่านั้นครับขณะที่บรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้นะครับเราได้สอบถามไปก็พบว่าโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับซึ่งโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็ได้มีการระดมทีมแพทย์ทีมพยาบาลไว้พร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการเตรียมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนบรรยากาศที่ถนนสีลมณขณะนี้นะครับสำนักงานและออฟฟิศหลายแห่งก็ได้ปิดตัวลงและพ่อค้าแม่ค้าหลายคนตัดสินใจที่จะไม่ขายของในวันนี้เพราะเกรงว่าอาจจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณถนนสีลมครับ